คะถ้าผ่อนคนละรุ่นกันจะได้ของแถมเท่ากันไหมคะปีมาของคลิปนี้ก็เลยเกิดขึ้นค่ะต้องมาแพ็ค iPhone 14 Pro Max กับ15 Pro Max ส่งให้ลูกค้ากันมาดูกันว่าของแถมเนี่ยจะได้เท่ากันหรือเปล่าก่อนอื่นก็ใส่เคสไปให้ก่อนเลยต้องก็ของแถมกระจุกกระจิกเพิ่มอีกมากมายคนต้องขออนุญาตพูดก่อนนะคะคือบางรุ่นมันตรงกับฟรีหมดพอดีทางร้านจะส่งให้ทีหลังนะอย่าเพิ่งดราม่าหรือไม่ทางร้านก็จะแถมอย่างอื่นเพิ่มไปให้แทนค่ะเคสซิมทางร้านแถมให้เลยลูกค้าคนไหนอยากให้ติดฟิลให้กระแจงได้นะคะลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าอยากได้สีไหนเป็นพิเศษพี่ปั้นก็เลยเลือกให้เองเลยแลกผ่อน iPhone 14 Pro Max เครดิตผ่านก็เลือกเป็นเซ็ตหมี่ภูให้เลยนะคะตามคลิปเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือแน่นกล่องแล้วต้องจัดที่ก่อนนะคะต่อไปก็เป็น iPhone 15 Pro Max ค่ะทุกคนซึ่ง15 Pro Max เขาได้โปร1แถม1นะ14 Pro Max ไม่ใช่นะคะฉะนั้นไม่ต้องงงว่าทำไม14 Pro Max ไม่ได้มือถือนะคะ5 Pro Max เริ่มเป็นเซ็ตสีเขียวสนูปี้ให้นะคะของก็จะไม่ได้ต่างกันเยอะนะทุกคนเอาง่ายๆคือไม่ว่าลูกค้าจะผ่อนรุ่นไหนของแถมได้เยอะเหมือนกันไม่ต้องกังวลเลยทางเรามีไลน์ให้แจ้งปัญหาแล้วนะคะทุกคนสามารถติชมกันเข้ามาได้แต่อย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งดราม่ากันนะคะเห็นไหมทุกคนว่ามันใส่ไม่พอเราก็ต้องจัดกล่องแบบนี้ทุกครั้งการแพ็คบางครั้งมันไม่ได้สวยงามแบบที่ลูกค้าคิดนะก็จะมีการ thank you ให้แบบนี้อย่าลืมมารีวิวให้ทางร้านรับส่วนลดกันไปด้วยนะคะแปะที่อยู่เตรียมส่งให้ลูกค้าดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผ่อนในโฟนต้องซัมมอนโฟน